ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักรและในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านวันที่ชาวไทยทั้งปวงไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิดและไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยินก็มาถึงเมื่อสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมราชบพิตรเสด็จสวรรคตแล้วในวันนี้ณโรงพยาบาลศิริราชถือว่าเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนับตั้งแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ติดตามข่าวสารและรับทราบมาเป็นลำดับว่าในห่วงหลายปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและได้เสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเมื่อพระอาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามปกติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับยังความปราบปลื้มแก่ประชาชนไทยทั้งชาติแต่ในที่สุดพระอาการประชวรหาคลายไม่ประกอบกับพระชนมพรรษามากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระชนมพรรษาปีที่89เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ70พรรษาในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนานดุจวันปิยมหาราช23ตุลาคมพี่น้องที่เคารพทั้งหลายระยะเวลา70ปีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเริ่มต้นขึ้นภายหลังจากที่มหาสงครามโลกเพิ่งสิ้นสุดลงประเทศชาติกำลังฟื้นตัวจากภัยสงครามประชาชนเปี่ยมด้วยความหวังเมื่อประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ครองราชเป็นผู้นำเปลี่ยนความท้อแท้ของผู้คนกลายเป็นความแน่วแน่มั่นคงองอาจที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้านทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักเทิดทูนทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินับเป็น70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้บัดนี้70ปีในรัชสมัยของสมเด็จพระพัทรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้วพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมากมายล้นพ้นหาที่สุดมิได้มากเพียงใดความมีประโยคอะไรของพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้เพียงนั้นรัฐบาลขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนร่วมกันตั้งจิตภาวนาตามศาสนาที่ทุกท่านนับถือดังที่เราเคยร่วมกันภาวนาถวายพระพรและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือให้อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวรเพื่ออธิษฐานภาวนาขอให้ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสถิตในสวงสวรรค์และทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทยประชาชนชาวไทยผู้เป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีความสงบสุขและความสันติสุขดุจดังที่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีมาโดยตลอดภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน70ปีพี่น้องประชาชนที่เคารพถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยามทุกโศกน้ำตานองหน้าทั่วกันเพียงใดประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต้องดำรงต่อไปอย่าให้การเสด็จสวรรคตครั้งนี้ทำให้พระราชปณิธานที่จะเห็นราชอาณาจักรของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองพระสงฆ์นิกรมีความผาสุกสวัสดีมีเมตตาและไมตรีต่อกันต้องหยุดชะงักลงการจะแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่ดีที่สุดคือเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานไว้ภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการในบัดนี้มี2ประการคือการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467ตลอดจนตามพระราชประเพณีในส่วนของการสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งสอดคล้องกับเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระราชทายาทตามกฎมณฑลบาลไว้แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคม2515จากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกประการหนึ่งคือการเตรียมงานพระบรมศพในส่วนของรัฐบาล
และประชาชนให้สมพระเกียรติยศและสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทั้งนี้การดำเนินการทั้ง2ประการนี้รัฐบาลจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะต่อไปในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและราชประเพณีรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายรับฟังข่าวสารอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการอย่าเชื่อข่าวที่ลือที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงพร้อมกันนี้รัฐบาลขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านแต่งกายถวายความอาลัยเป็นเวลา1ปีสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันและทุกภาคส่วนควรพิจารณางดการจัดงานรื่นเริงต่างๆเป็นเวลา30วันทั้งนี้ท่านทั้งหลายอาจเข้าร่วมพิธีหรือจัดกิจกรรมทางศาสนาของตนถวายเป็นพระราชกุศลหรือจัดเป็นพระบรมราชานุสรณ์อีกทั้งควรใช้โอกาสนี้ให้กำลังใจแก่กันและกันเพราะเราทุกคนต่างก็มีหัวอกเดียวกันเพราะมีพ่อของแผ่นดินร่วมกันและโปรดช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมิให้ผู้ใดฉวยโอกาสแทรกเข้ามาก่อความขัดแย้งจนกลายเป็นความวุ่นวายขอพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมทรงเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อด้วยความรักและความสามัคคีตลอดไปพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแล้วขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว